เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตายหลังจากที่มิวเรียดเสียตราให้กับอีเทลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอมาถึงในสัปดาห์นี้ครูไกเกิลก็ได้จัดภารกิจใจกีฬาขึ้นโดยที่ทั้งสองจะต้องแข่งกันถึง3ภารกิจเพื่อชิง3ตาภายในวันเดียวซึ่งก็หมายความว่ามิวเรียดจะต้องเอาชนะให้ได้ทุกภารกิจเธอถึงจะยังมีสิทธิ์ได้แข่งขันต่อในครั้งหน้าจากนั้นครูไกเกิลก็ใช้เครื่องสุ่มเป็นตัวบอกว่าทั้ง3ภารกิจนั้นจะต้องแข่งอะไรก่อนและหลังซึ่งผลที่ได้ออกมาก็คือการแข่งขันท่องมนต์การแข่งขี่ไม้กวาดและการควบคุมสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ครูเดซี่ในขณะที่กำลังออกมาจากห้องวิทย์คาถาพร้อมกับเด็กๆที่สภาพเลอะเทอะทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมก็เข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครูเดซี่ก็บอกว่าเขาสอนเด็กๆเรื่องส่วนผสมที่เข้ากันไม่ได้พอได้ยินแบบนั้นครูฮาร์ดบูมก็บอกว่ามันเป็นภาคทฤษฎีไม่ใช่ปฏิบัติเธอจึงคิดจะเฝ้าสังเกตดูการสอนของครูเดซี่หลังจากนี้เพื่อจะดูว่าเขาเหมาะสมกับหน้าที่นี้หรือเปล่าแล้วครูฮาร์ดบูมก็ได้หายตัวกลับไปซึ่งในระหว่างนั้นครูทาปิโอกาก็เข้ามาให้กำลังใจครูเดซี่บอกว่าคุณต้องแสดงให้ครูฮาร์ดบูมได้เห็นว่าคุณสามารถเป็นครูที่ดีได้พร้อมกับถามถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ครูเดซี่กำลังซุ่มทำอยู่ว่าตอนนี้มันใช้ได้หรือยังครูเดซี่ก็บอกว่าเขาเพิ่งจะทำมันสำเร็จเมื่อคืนนี้เองครูทาปิโอกาจึงบอกว่างั้นก็เอามันออกมาจากห้องเก็บของแล้วนำมันไปโชว์ให้คนทั้งโรงเรียนได้เห็นซึ่งในระหว่างนั้นเมเบลก็ได้แอบดูแม่ของเธออยู่และไม่ชอบที่ครูทาปิโอกาไปมีใจให้กับครูเดซี่แบบนั้นต่อมาการแข่งขันภารกิจแรกของอีเทลกับมิวเดตก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทั้งสองคนก็ท่องมนต์ออกมาได้ดีกันทั้งคู่และมิวเดตก็สามารถเอาชนะอีเทลไปได้จากนั้นพอมาถึงการแข่งขี่ไม้กวาดมิวเดตก็ยังคงเอาชนะอีเทลไปได้อีกครั้งทำให้เหลือเพียงแค่ชนะรอบสุดท้ายมิวเดตก็จะตีเสมออีเทลได้แล้วแต่ทว่าพอมาถึงการแข่งควบคุมสัตว์เลี้ยงเจ้าแท็บบี้มันกลับไม่ยอมทำตามคำสั่งของมิวเดตทำให้การแข่งขันรอบสุดท้ายอีเทลได้เป็นฝ่ายชนะและได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนไปพอมิวเดตเห็นแบบนั้นก็กลัวว่านิมิตที่เคยเห็นมันจะกลายเป็นจริงเธอจึงคิดจะหาวิธีหยุดอีเทลก่อนที่จะทำให้คนทั้งโรงเรียนหายตัวไปจนหมดส่วนทางฝั่งของอิซซี่กับอาซูราในขณะที่กำลังคุยกันถึงสิ่งประดิษฐ์ของครูเดซี่ว่าเขาจะเอาอะไรออกมาโชว์ให้ทุกคนดูซึ่งอิซซี่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ก็จรวดที่ทำให้ออกไปนอกอวกาศได้แต่ทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมก็หายตัวเข้ามาหาบอกว่าแม่มดไม่มีทางใช้จรวดหรือหุ่นยนต์เด็ดขาดและอิซซี่ยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีของแม่มดอีกเยอะครูฮาร์ดบูมจึงทิ้งคำถามไปให้ว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของแม่มดที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากรู้คำตอบแล้วก็ให้เข้าไปหาครูแล้วครูฮาร์ดบูมก็หายตัวกลับไปตัดภาพมาที่ทางฝั่งของมิวเดตกับมอสในขณะที่ทั้งคู่กำลังแอบพากันเข้าไปในห้องวิทย์คาถาเพื่อจะหาว่ายังมีน้ำยาเห็นอนาคตเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่าจู่ๆครูเดซี่ก็หายตัวเข้ามาในห้องซะก่อนแล้วถามมิวเดตว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมอสก็เลยบอกว่าพวกเธอกำลังจะเข้ามาคุยกับครูเดซี่อยู่พอดีว่าควรจะลงเรียนวิชาอะไรดีถ้าหากขึ้นปี5แล้วซึ่งเธอก็เลือกไม่ถูกระหว่างวิทย์คาถากับปรุงยาครูเดซี่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องวิทย์คาถาเพราะพวกเธอจะได้เรียนรู้เรื่องการเดินทางกระแสวนตารางธาตุวิเศษรวมไปถึงคาถาช่วงเวลาด้วยและพอมอสได้ยินว่าคาถาช่วงเวลาเธอก็เลยหลอกถามให้ครูเดซี่บอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ฟังครูเดซี่จึงบอกว่าเขาได้วางแผนการสอนให้น่าตื่นเต้นเอาไว้แล้วตั้งแต่การมองเห็นอนาคตไปจนถึงสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เลยซึ่งตอนนี้ครูกำลังคิดค้นคาถาวนลูปขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้เราสามารถย้อนเวลากลับไปเริ่มต้นวันใหม่ได้ซึ่งครูเดซี่บอกว่าปีหน้าขอให้ได้อยู่ต่อแล้วกันเพราะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะถูกไล่ออกก่อนหรือเปล่าแล้วครูเดซี่ก็หายตัวกลับออกไปจากนั้นพอในห้องไม่มีใครอยู่แล้วมิวเดตก็ลองไล่คาถาปลดล็อกกุญแจตู้เก็บยาดูเพราะคิดว่าครูเดซี่คงไม่ได้ใส่รหัสป้องกันเอาไว้จนในที่สุดมิวเดตก็สามารถเปิดตู้นั้นได้แล้วขโมยน้ำยาคาถาวนลูปของครูเดซี่ไปซึ่งมิวเดตคิดจะใช้มันเพื่อย้อนเวลากลับไปแข่งขันไตรกีฬาใหม่อีกครั้งพร้อมกับปรุงน้ำยาเพื่อเสริมพลังให้กับแท็บบี้ติดไปด้วยมันจะได้มีความกล้าและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อให้เธอสามารถเอาชนะอีเทลในการแข่งขันควบคุมสัตว์เลี้ยงแต่มอสก็พยายามจะเตือนมิวเดตว่าอย่าทำเลยเพราะการเข้าไปยุ่งกับเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและอาจพลาดไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มิวเดตก็บอกว่าเธอรู้ดีแต่เธอจะยอมให้อีเทลชนะไปไม่ได้ว่าแล้วมิวเดตก็เอานาฬิกาทรายที่ครูเดซี่ใส่คาถาวนลูปเอาไว้มากลับหัวจนทำให้เธอย้อนเวลากลับไปในตอนเช้าได้อีกครั้งจากนั้นพอมิวเดตตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่บนที่นอนและตอนนี้การแข่งขันไตรกีฬาก็ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเธอจึงรีบเอาน้ำยาเพิ่มความสามารถให้เจ้าแท็บบี้กินแล้วออกไปข้างนอกเพื่อเตรียมตัวแข่งขันใหม่ซึ่งในครั้งนี้มิวเดตก็สามารถเอาชนะการแข่งขันไปได้ทั้งหมดจนทำให้เธอมีคะแนน3-3เท่าอีเทลแล้ว
แต่ว่าพอมิวเดตกลับไปถึงที่ห้องของเธอตอนนี้ในห้องมันกลับพังเละเทะไปหมดและที่ขวดน้ำยาเพิ่มพลังของแทบบี้ก็กำลังหกอยู่แถมเจ้าสตาร์มันก็หายตัวไปมิวเดตจึงคิดว่าสตาร์มันจะต้องกินน้ำยาเข้าไปแน่เธอจึงรีบออกจากห้องเพื่อจะไปตามหามันส่วนทางฝั่งของเด็กนักเรียนปี3ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในทุ่งหญ้าเพื่อรอชมสิ่งประดิษฐ์ของครูเดซี่ในระหว่างนั้นแม่เบลก็ได้เอาเฟืองเครื่องจักรออกมาให้บีดูบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของครูเดซี่มันคงไม่ได้ผลหรอกถ้าหากว่าขาดเจ้าสิ่งนี้ไปบีจึงถามว่าทำไมเมเบลถึงทำแบบนั้นเมเบลก็บอกว่าเธอแค่ต้องการจะเอาคืนเพราะครูเดซี่เคยทำให้รถเข็นขายขนมของเธอพังทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมก็ตามมาดูด้วยเพื่อจะสังเกตการว่าครูเดซี่สอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างพอเห็นแบบนั้นซีบิลก็บอกว่าเมเบลกำลังจะทำให้ครูเดซี่เสียหน้าต่อหน้าครูฮาร์ดบูมและมันอาจจะทำให้เขาต้องเดือดร้อนเมเบลก็เลยพยายามจะเข้าไปคุยกับครูเดซี่ว่าเราควรทำเรื่องนี้วันอื่นแทนแต่ครูเดซี่ก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่เมเบลพูดและยังคิดจะโชว์ผลงานให้ทุกคนชมกันต่อซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเขาก็คือเครื่องปรุงยาอัตโนมัติที่สามารถปรุงยาออกมาได้เองตามต้องการว่าแล้วครูเดซี่ก็ได้เปิดเครื่องสิ่งประดิษฐ์ของเขาเพื่อให้มันสร้างน้ำยาที่สามารถคุยกับสัตว์ได้ออกมาพร้อมกับเรียกให้ฟินเดล่ามาทดลองใช้มันซึ่งพอฟินเดล่าลองเปิดขวดน้ำยาออกมาใช้ทันใดนั้นเสียงพูดของเธอมันก็กลายเป็นเสียงสัตว์และไม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับทุกคนได้ครูเดซี่จึงบอกว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แล้วพยายามจะหาทางซ่อมเครื่องนั้นดูแต่ทว่าจู่ๆเครื่องของเขามันก็ได้ปล่อยน้ำสีดำออกมาใส่หน้าครูฮาร์ดบูมจนทำให้ครูฮาร์ดบูมโมโหเป็นอย่างมากจึงสั่งให้ครูเดซี่เข้าไปพบเธอในห้องครูแคคเกิลเพื่อจะคุยเรื่องอนาคตของครูเดซี่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนทางฝั่งของอาซูล่าที่เธอได้เจอกับตัวอะไรบางอย่างซึ่งมันวิ่งเร็วมากและเธอก็เห็นว่ามันออกมาจากห้องเลี้ยงแมวจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้ครูแคคเกิลและกำลังช่วยกันตามหาว่ามันคือตัวอะไรพอทุกคนพากันเข้าไปถึงในห้องครัวก็เห็นว่าตอนนี้ครูทาปิโอกากำลังไล่เจ้าสตาร์อยู่เพราะมันเข้ามาขโมยอาหารแล้วหนีขึ้นไปข้างบนครูแคคเกิลก็เลยจับมันไว้แล้วเรียกให้มิวเดตเข้าไปพบในห้องทำงานเพื่อถามว่าสตาร์มันเป็นอะไรไปทำไมจู่ๆมันถึงทำตัวดุร้ายขึ้นมามิวเดตจึงบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันและคิดจะขอตัวพามันกลับเข้าห้องไปก่อนแต่ครูแคคเกิลก็ห้ามไม่ให้พามันไปแล้วเพราะสตาร์มันเข้าไปทำลายห้องครัวแถมยังเข้าไปก่อกวนแมวของโรงเรียนอีกดังนั้นครูแคคเกิลจึงจะไม่ยอมให้มิวเดตได้เลี้ยงเจ้าสตาร์อีกต่อไปแล้วคิดจะส่งมันให้ไปหาที่อยู่แห่งใหม่ซึ่งพอมิวเดตเห็นว่าเธอกำลังจะเสียเจ้าสตาร์ไปส่วนครูแคคเกิลก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจอีกแล้วมิวเดตจึงคิดจะใช้คาถาวนลูปเพื่อย้อนเวลากลับไปในตอนเช้าอีกครั้งจากนั้นพอมิวเดตตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็ดีใจที่ยังเห็นสตาร์อยู่ในห้องจึงคิดจะเริ่มต้นลุยการแข่งขันใหม่พร้อมกับระวังตัวให้มากขึ้นแต่ทว่าในครั้งนี้ผลการสุ่มมันกลับออกมาสลับภารกิจกันซึ่งมิวเดตก็สามารถเอาชนะการควบคุมสัตว์เลี้ยงและการขี่ไม้กวาดไปได้แต่พอมาถึงการแข่งท่องมนต์จู่ๆเวทมนต์ของมิวเดตมันก็เกิดความผิดพลาดเพราะว่ามอดดันใช้เสียงเยอะไปในตอนเชียร์การแข่งขี่ไม้กวาดทำให้พอมาถึงเวลาท่องมนต์เสียงของมอดเลยออกมาไม่เต็มที่มิวเดตจึงคิดจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขใหม่อีกครั้งพร้อมกับในครั้งนี้เธอจะแฮกเครื่องสุ่มให้ผลมันออกมาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ในเส้นเวลาปัจจุบันเมเบลได้กลับไปหาครูเดซี่ที่ตอนนี้กำลังหาทางซ่อมเครื่องปรุงยาของเขาซึ่งครูเดซี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดความผิดพลาดและหาทางแก้ไขไม่ได้สักทีเมเบลจึงแอบเอาเฟืองที่เธอขโมยไปทิ้งไว้แถวนั้นแล้วแกล้งทำเหมือนว่าเห็นมันตกอยู่เลยหยิบมันขึ้นมาคืนให้ครูเดซี่ไปแบบเนียนๆส่วนทางฝั่งของมิวเดตที่กำลังจะย้อนเวลากลับไปในตอนเช้าแต่ว่าจู่ๆอีซี่ก็เข้ามาหาพอดีเลยทำให้เธอติดเข้าไปในคาถาวนลูปของมิวเดตด้วยซึ่งพอมิวเดตตื่นขึ้นมาจากเตียงเธอก็เจอกับอีซี่ที่กำลังยืนอยู่ในห้องมิวเดตก็เลยบอกอีซี่ไปว่าเรากำลังย้อนเวลาอยู่และสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าไม่อยากให้อีเทลได้เป็นประธานนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้อีเทลทำให้ทุกคนหายไปมิวเดตจึงขอร้องให้อีซี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและห้ามเอาไปบอกให้ใครรู้เด็ดขาดอีซี่ก็รับปากว่าเธอจะไม่บอกใครแต่อยากให้มิวเดตช่วยคิดคำตอบของครูฮาร์ดบูมให้หน่อยว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของแม่มดที่ยิ่งใหญ่แต่มิวเดตกลับบอกว่าไม่รู้เหมือนกันและตอนนี้เธอกำลังช่วยกอบกู้โรงเรียนอยู่จึงไม่มีเวลามาตอบคำถามไร้สาระแบบนั้นทำให้อีซี่รู้สึกเสียใจแล้วรีบออกไปจากห้องของมิวเดตจากนั้นมิวเดตก็ออกไปแข่งขันต่ออีกครั้งโดยในครั้งนี้เธอได้แอบไร้คาถาเพื่อแฮกเครื่องสุ่มด้วยทำให้การท่องมนต์ถูกสุ่มขึ้นมาเป็นภารกิจแรกตามมาด้วยการควบคุมสัตว์และการขี่ไม้กวาดซึ่งพอมิวเดตได้เริ่มแข่งขันเธอก็สามารถชนะไปได้ทั้ง2ภารกิจแต่ว่าพอมาถึงภารกิจขี่ไม้กวาดมิวเดตก็เห็นว่าตอนนี้อีซี่ได้หายตัวไปทั้งที่ปกติแล้วอีซี่จะมาเชียร์อยู่ข้างๆอสูร่าทำให้มิวเดตเป็นห่วงว่าตอนนี้อีซี่หายตัวไปไหนเธอจึงเสียสมาธิและบังคับหลบไม่ทันทำให้ไม้กวาด
อดของเธอกระเด็นไปฟาดโดนเสยมอสที่กำลังนั่งอยู่จนทำให้มอสได้รับบาดเจ็บหนักมิวเดียจึงถามครูแคเกิลว่าใช้เวทมนต์รักษาได้ไหมครูแคเกิลก็บอกว่าเวทมนต์จะใช้รักษาได้แค่อาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งแม่มอสจะหวังพึ่งแต่เวทมนต์ไม่ได้ส่วนที่เส้นเวลาปัจจุบันตอนนี้เมเบลได้เชิญให้ครูฮาร์ดบูมกลับมาดูเครื่องปรุงยาของครูเดซี่อีกครั้งเพื่อให้ครูเดซี่ได้แก้ตัวกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดและพอครูเดซี่ได้เปิดเครื่องนั้นขึ้นมาใหม่มันจึงทำให้น้ำยาของครูเดซี่ถูกปรุงออกมาได้สมบูรณ์แบบแล้วนำไปถอนพิษให้กับฟิเนลล่าจนกลับมาพูดได้เหมือนเดิมแต่ว่าครูฮาร์ดบูมก็ยังคงไม่ยอมรับผลงานของครูเดซี่เพราะเครื่องจักรมันกำลังจะทำลายฝีมือการใช้เวทมนต์ไปจนหมดซึ่งการปรุงยาต้องใช้ทั้งทักษะและศิลปะในการทำพวกบีก็เลยช่วยกันคุยกับครูฮาร์ดบูมให้ว่ากว่าที่ครูเดซี่จะสร้างเครื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้เขาก็ต้องใช้ทั้งทักษะและศิลปะอย่างมากดังนั้นพวกเธอจึงคิดว่าครูเดซี่จะต้องสอนพวกเธอได้ดีแน่และทุกคนก็กำลังคิดจะเข้าชมรมวิทย์คาถาของครูเดซี่อยู่ด้วยดังนั้นถ้าครูเดซี่ถูกไล่ออกก็จะไม่มีชมรมเกิดขึ้นพอครูฮาร์ดบูมเห็นว่าทุกคนยืนยันแบบนั้นเธอจึงยอมเปลี่ยนใจแล้วให้ครูเดซี่ได้สอนต่อไปส่วนทางฝั่งของมอสที่ตอนนี้กำลังนอนพักอยู่ในห้องครูดิวก็บอกว่ามอสจะต้องได้พักไปอีก 2-3 สัปดาห์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามอสจะไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้และอาจจะต้องได้ซ้ำชั้นไปอีก1ปีมิวเดียจึงสำนึกผิดที่เธอไม่ยอมฟังคำพูดของมอสตั้งแต่ตอนนั้นเธอจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้มอสได้ฟังว่าที่จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเธอผิดเองที่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตซึ่งตอนแรกมันก็ได้ผลดีแต่ว่ามันกลับทำให้เธอต้องเสียสตาร์ไปเธอก็เลยลองฝืนโชคชะตาใหม่อีกครั้งและมันก็ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นจนได้มอสจึงบอกว่างั้นก็ให้ย้อนเวลากลับไปใหม่เธอจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้แต่มิวเดียก็บอกว่าเธอใช้คาถาจนหมดแล้วและมันคงไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงได้อีกจากนั้นมิวเดียก็เข้าไปหาครูเดซี่เพื่อจะยอมสารภาพว่าที่จริงแล้วเธอแอบเอาคาถาวนลูปของครูไปใช้และเธอจะยอมแลกทุกอย่างถ้าหากว่าได้คาถาวนลูปนั้นมาอีกครั้งเพราะเธอจะใช้มันกลับไปช่วยมอสโดยที่ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกแล้วทันใดนั้นครูเดซี่ก็ไปเปิดตู้แล้วเอาน้ำยาวนลูปออกมาบอกว่าที่มิวเดียเอาไปนั้นมันเป็นน้ำยาคนละเส้นเวลาส่วนเวลาในเส้นปัจจุบันทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมครูเดซี่จึงบอกให้มิวเดียสัญญาก่อนว่าถ้าหากกลับไปแล้วเธอจะไม่ใช้วิธีโกงอีกมิวเดียจึงสัญญาว่าเธอจะไม่โกงอีกแล้วและได้รับน้ำยาวนลูปมาเพื่อแก้ตัวใหม่อีกครั้งจากนั้นมิวเดียก็ย้อนเวลากลับไปในตอนเช้าแล้วเริ่มต้นแข่งขันใหม่โดยใช้ความสามารถที่แท้จริงของตัวเองจนทำให้เธอนั้นสามารถเอาชนะอีเทลไปได้ทุกภารกิจและได้รับตาประทานนักเรียนมา3-3เท่ากับอีเทลแล้วซึ่งทุกอย่างในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมมิวเดียจึงเข้าไปบอกอีซี่ว่าถ้าหากครูฮาร์ดบูมมาถามคำถามกับเธอว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของแม่มดที่ยิ่งใหญ่ให้อีซี่ตอบครูฮาร์ดบูมไปว่าแม่มดที่ยิ่งใหญ่ต้องพึ่งปัญญาของตัวเองไม่ใช่ใช้แต่เวทมนต์แล้วทุกอย่างในวันนี้ก็จบไปได้ด้วยดี